หวานไม่ไหวในใบเฟิร์นประกาศลั่นกลางวงสื่อขยับสถานะเข้าสู่แฟนโซนหลังฝ่ายชายประกาศจีบงานนี้ทำคนโสดตายเรียกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกได้ว่าโรแมนติกสุดๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและพระเอกหนุ่มน,นายนภัรที่ทั้งคู่เพิ่งเปลี่ยนจากสถานะเพื่อนสนิทมาศึกษาดูใจกันในฐานะคนรัก อีกทั้งยังมีออกมาปล่อยโมเมนต์หวานจนแฟนๆก็รอลุ้นให้ทั้งคู่ออกมาพูดถึงสถานะว่าเมื่อไหร่นะจะยอมรับว่าเข้าสู่แฟนโซนกันสักทีนายใบเฟิร์นขยับสถานะล่าสุดด้านของนายนภัสใบเฟิร์นพิมชนกได้ควงคู่ออกงานเป็นครั้งแรกพร้อมกับให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อเรื่องความสัมพันธ์ว่า นายจริงๆผมก็ยังทำเหมือนเดิมนะสำหรับความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กันทุกวันและผมเองก็มั่นใจในตัวเขาความสัมพันธ์ของเรามันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากผมรู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราและเป็นคนที่จิตใจดี ซึ่งใบเฟิร์นเขามีทุกอย่างไม่มีคำบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือพาร์ทเนอร์ที่ดีมากครับส่วนเรื่องสถานะเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันเรื่องนี้สักเท่าไรแต่เราดูที่การปฏิบัติตัวของเราทั้งคู่มากกว่าดูสิ่งที่เราทำให้กันทุกวันและทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆมาตลอด ด้านใบเฟิร์นบอกว่าการเดินหน้าต่อก็อยู่แล้วเพราะชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีการละกันส่วนขาดเขาได้ไหมเขาไม่ไปไหนหรอกก็ขอบคุณเขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงตรงอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำเขาก็ทำอย่างชัดเจนรวมถึงเขาเองก็มีคำพูดน่ารักๆให้กับเราทุกวันที่คุยกันมันชัดเจนหมดทุกอย่างเลยค่ะ และเมื่อถูกถามว่าเป็นแฟนกันหรือ,อยังด้านของนายนภัสก็ได้ตอบว่ารู้สึกว่าการที่เรามีความรู้สึกดีๆให้กันมันก็เป็นอะไรที่อัตโนมัติและการกลับมาแล้วมีเขาอยู่ข้างๆมันก็เป็นพลังงานที่ดีกับเรารวมถึงผมเองก็อยากจะเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อยๆความสัมพันธ์มันน่ารักมากๆอยู่แล้ว ตั้งแต่การเป็นเพื่อนจนพัฒนามาถึงจุดนี้และยังได้บอกอีกว่าถ้าเรียกแฟนก็ไม่ติดด้านใบเฟินก็ได้บอกว่าพูดได้เลยค่ะ